มาแล้วคะที่รักทำไมวันนี้มาช้าจังหยกรอตั้งนานแน่พอดีผมไปเอาของมาเนี่ยหรอที่หลังยังหายไปนานแบบนี้อีกนะหยกคิดถึงครับเขาไม่ไปไหนแล้วดีแล้วอยู่กับหยกนี่แหละ คุณหยกคะชุดเจ้าสาวที่คุณหยกขอเปลี่ยนได้แล้วนะคะวางไว้ตรงนู้นแหละแล้วฉันก็ขอดูแบบใหม่อีก2ชุดด้วยนะเดี๋ยวสามีฉันมาจ่ายให้ค่ะมีสามีอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวมายุ่งกับสามีคนอื่นว้าเอ้าปีเตอร์ไปนั่งก่อนดีกว่าไปคุณแหมคุณเจ้าสาววันนี้สวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะดีแล้วแหละปีเตอร์ที่พามาร้านเราเดี๋ยวฉันจะแนะนำชุดสวยๆให้เลยถ้างั้นก็ฝากด้วยละกันนะวาแล้วฉันก็ขอฝากอีกอย่างด้วยนะคะฝากปีเตอร์เขาด้วยถ้าเขาทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักรีบบอกฉันเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะคอยรายงานให้บ้านะคุณไม่มีหรอกเรื่องแบบนั้นน่ะอยากได้ชุดไหนเลือกเลยนะหยกเหมาทั้งนั้นก็ยังได้จริงเหรอคะแฟนหยกนี่ใจดีที่สุดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ CVM Wedding ยินดีต้อนรับค่ะหรือถ้าสนใจชุดแบบไหนอยู่สอบถามได้เลยนะครับไปไปดูชุดกันค่ะคุณลูกค้าสนใจสูตรด้วยไหมคะด้วยครับทางนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะสีนี้ดูดีไหมหยกดูดีค่ะขับผิวมากเลยเหรองั้นผมเลือกตัวนี้ไปก่อนแล้วกันครับค่ะงั้นเราไปนั่งคุยรายละเอียดกันต่อดีไหมคะได้ครับไปโยกทางร้านเรามีให้บริการเหมือนออร์แกไนเซอร์เลยนะคะทั้งเรื่องชุดถ่ายพรีเวดดิ้งแต่งหน้าบ่าวสาวทางร้านเราก็มีบริการให้ทั้งหมดเลยค่ะผมว่าที่นี่ก็ดีนะโยกบริการดีดูแลทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วเรื่องสถานที่ล่ะครับทางเราก็มีคอนเนคชั่นอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจแบบไหนบอกเราได้เลยค่ะเดี๋ยวยกขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเออนี่วะเดี๋ยวฉันขอไปดูสต็อกหลังร้านหน่อยนะอืมคุณลูกค้าอยากได้ดรีมงานเป็นโทนอะไรดีคะผมอยากได้แนวเอิร์ธโทนนะครับโอ้ย
เป็นไงคะวันนี้เหนื่อยไหมเฮ้ยเหนื่อยสิเมื่อยไหมคะเดี๋ยวลูกหมูนวดให้มาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะขอบคุณมากเลยนะคะฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณนี่ปีเตอร์ว่าไปกินข้าวกันพักเที่ยงแล้วเนี่ยแกไปเลยฉันยังไม่หิวปีเตอร์ค่ะไปกินข้าวกันไหมคะนี่ปีเตอร์ทำไมแกทำแบบนี้อีกไม่กี่วันแฟนแกก็จะมาลองชุดเจ้าสาวแล้วนะฉันไม่แคร์หรอกนะลูกหมูเขาไม่ได้รวยเหมือนคุณหยกเนี่ยคุณหยกเนี่ยเขารวยกว่าตั้งเยอะยังไงฉันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วอีกอย่างเธอน่ะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันหรอกนี่ฉันเตือนแกเพราะฉันหวังดีนะปีเตอร์ฉันไม่สนนี่ถ้าแกไม่ยุ่งมากนักฉันจะคอมเพลนให้แกโดนไล่ออกเลยคอยดูไปกันเถอะค่ะปีเตอร์ไปครับทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ได้นะปีเตอร์ว่าลุงหมูปีเตอร์เขาอยู่ไหนหรอเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละถึงว่าล่ะช่วงหลังๆวันนี้เขาถึงมีท่าทีเปลี่ยนไปปีเตอร์เขาเริ่มทำไม่ดีใส่ฉันแล้วก็ไม่ใส่ใจฉันเหมือนเดิมแล้วเธอจะทำยังไงต่อล่ะคุณพอจะทราบวันที่พวกเขาจะเข้ามาที่ร้านเองไหมคะคุณหยกเขาน่าจะเข้ามาลองชุดอีกทีกลางเดือนหน้าน่ะโอเคขอบคุณมากนะนี่คุณปลอมมาเป็นหุ่นเพื่อมาดูพฤติกรรมผมแล้วนี่ลูกหมูใช่ฉันว่าเราเลิกกันดีกว่าค่ะฉันไม่ต้องการเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายไม่เห็นค่าไม่นะลูกหมูผมขอโทษฉันเชื่อเสมอว่าถ้าฉันจริงใจกับใครทำดีกับใครเขาก็จะตอบแทนฉันกลับมาแบบนั้นแต่โลกความเป็นจริงไม่ได้สอนฉันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่คุณนอกใจผมเหรอหยกที่รักไม่ใช่นะคะฟังหยกก่อนนะผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคุณเอาของทุกอย่างที่ผมเคยให้คุณมาคืนให้หมดเลยนะเราเลิกกันไม่นะคะที่รักที่รักที่รักหยกขอโทษไม่ฉันไม่เหลืออะไรเลยแถมยังมีหนี้อีกลูกหมูลูกหมูไม่ต้องไปสนใจเขาเลยคุณนั่นแหละต้องรับผิดชอบชีวิตหยกด้วยแล้วทำไมผมรับผิดชอบด้วยล่ะในเมื่อคุณนี่แหละปล่อยผมเอง
ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ